บทพิธีกรรมตั้งเมืองของโนราสาโรจน์ นาคาวิโรจน์ได้กล่าวถึงเนื้อร้องบทตั้งเมืองไว้ว่าเมื่อนั้นท่านท้าวอาทิตย์ราชาสมเด็จพระภูธรตั้งเมืองอุดรเบญจาเขตเมืองพระองค์กว้างได้500พันวาหน้าเมืองพระพารามีแต่ต้นพับแผ่วพระสงฆ์ชีพามตามมาให้ผ่อนแจ้วแจ้วตั้งเป็นร้านสองแถวมีหมอเจ็บหมอไข้ลางบ้างกินยาเขียวลางบ้างเคี้ยวใบไม้มีหมอเจ็บหมอไข้สำหรับบ้านเมืองพาราเสร็จสิ้นบทพิธีกรรมตั้งเมือง